คอสชอเขาจัดให้ฮะทำให้กลุ่มผู้ค้าที่ตลาดนัดจดตุจักรเนี่ย <ฮะ S 1> โอ้โหดีใจกันมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ <ฮะ S 1> มีปัญหาเรื่องของการเปิดประตูเจ็ดประตูที่ตลาดนัดจดตุจักรเนี่ยนะฮะ,ฮะก็ก่อนหน้าน,นี้เป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ดูแลล่าสุดเนี่ยนะครับกลุ่มผู้ค้าตลาดนัดจดตุจักรถือป้ายขอบคุณท่านนายกลุงตู่เป็นอย่างยิ่งนะครับรวมถึงท่านพลเอกประวิทย์ด้วยบิ๊กป้อมด้วยที่ช่วยเหลือผู้ค้าตลาดนัดจดตุจักรหลังจากที่ มีคำสั่งให้กรุงเทพมหานครลงมากํากับดูแลแทนรอฟอทอทครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆนะฮะที่บริเวณด้านหน้าธนาคารกสิกรไทยภายในตลาดนัดเนี่ยนะครับกลุ่มผู้ค้าตลาดนัดจะตุจักกว่าร้อยคนเลยทีเดียวหลายคนตกใจไปเห็นเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นการรวมตัวการเดินขบวนถือป้ายข้อความขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และก็ขอบคุณบิ๊กป้อมครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนะฮะมีคุณนรมนแท่หุ้นนะเป็นแกนนําในฐานะตัวแทนของผู้ค้าภายในตลาดนัดจตุจักรหลังจากที่ไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์และก็พลเอกประวิทย์แล้วเนี่ยให้มาช่วยเหลือหน่อยกรณีที่มีความเดือดร้อนของผู้ค้าภายในตลาดนัดนะครับ โดยล่าสุดก็มีคำสั่งให้ทางสำนักงานกรุงเทพมหานครลงมากำกับดูแลพื้นที่ตลาดนัดจดตุจักรแทนการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วคุณนุมลเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ากอฟทอเป็นผู้ดูแลพื้นที่แต่ว่าก็มีปัญหาการเปิดประตูเประตูรอบตลาดนัดจดตุจักรนะสู่ตลาดเอกชนข้างเคียงนะฮะก็ เอ๊ะทำให้เลยมองเห็นว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือไม่นะทางผู้ค้าตลาดนัดก่อนหน้านี้ก็เลยรวมตัวกันมาประท้วงรอบหนึ่งแล้วนะและล่าสุดกลุ่มผู้ค้าก็มีการประท้วงยื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีจนมีคำสั่งให้กรุงเทพมหานครลงมากำกับพื้นที่ตลาดนัดจตจุจักแทนนะครับก็ถือว่าคุณนรมนีน่นะครับ,รบก็เปิดเผยว่า มองว่าหลังจากมีคําสั่งเช่นนี้ก็จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของจาทร์จัดระเบียบภายในตลาดให้มีระเบียบกฎเกณฑ์นะครับ ตามแนวทางของสำนักงานกรุงเทพมหานครต่อไปโอ้โหนี่ยกป้ายขนาดนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นการชุมนุมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นี่เหมือนกับว่าอะไรนะรักลุงตู่ที่สุดรักพี่ป้อมมากๆโอ้โหยางงี้กันเลยเหรอคะเนี่ยนั่นสิฮะเอากันขนาดนี้เลยนะผู้้าฮะอย่างงี้อะไรได้คะแนนนิยมเลยนะคะก็วคาแนนตามกลุ่มนี้ไปเต็มๆเลยฮะค่ะก็เลยบอกเราขอขอบคุณท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านพลเอกประวิทรวงสุวรรณเต็มที่เลยนะคะ ก็นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ว่าเป็นส่วนที่ช่วยทําให้พี่น้องประชาชนที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะคะเขาได้รับในการให้ความช่วยเหลือนะคะหลังจากที่มีคําสั่งลงไปนะคะ